ในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่ามันเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศไทยเลยก็ว่าได้แต่วันนี้เนี่ยนะครับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเนี่ยจะเรียกได้ว่าจบสิ้นเสร็จสิ้นไปแล้วก็ว่าได้เพราะว่าตำรวจมีการแถลงสรุปสำนวนคดีแล้วก็มีการหอบสำนวนคดีเนี่ยเอกสาร 2,000 กว่าหน้าเนี่ย5ลังเนี่ยไปส่งมอบให้กับอัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะพิจารณาในการสั่งฟ้องแต่เบื้องต้นถ้าเราตามข่าวทราบข่าวก็จะพบว่าอัยการเนี่ยมีการให้ตำรวจกลับมานะครับสอบสวนเพิ่มเติม20กว่าประเด็นตอนนี้ได้รับการยืนยันนะครับหลังจากอัยการเนี่ยตรวจไปได้5ลังนะครับก็พบว่าบางประเด็นนะครับยังไม่รอบคอบไม่รัดกุมไม่สมบูรณ์ครบถ้วนให้ตำรวจไปสืบสวนสอบสวนมาใหม่นี่นะครับก็ในคดีนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์พูดถึงกันนะครับแบ่งเป็นฝ่าย FC คุณแตงโมเนี่ยก็ยังคงไม่เชื่อมั่นการทำงานตำรวจพูดกันตรงๆนะครับแถลงสืบสวนไปก็มีกระแสตามมามากมายเหลือเกินอีกคนหนึ่งที่ไม่เชื่อมั่นแล้วก็ประกาศชนตำรวจอย่างเต็มรูปแบบก็คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์อีกข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลมาโพสต์ข้อมูลครับเป็นภาพกราฟิกนะครับเขียนหัวข้อว่าสิ่งที่สะท้อนว่าคุณแตงโมเนี่ยมีการโดนกระทำบนบกนี่ข้อมูลจากเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของคุณอาชญาโพสต์ไว้เขาบอกว่า1 นะครับมือกำทรายแน่นปกติถ้าลองกำทรายในน้ำทรายต้องร่วงต้องไหลออกจากมือหมดแล้วแต่มือศพยังกำทรายแน่นเนี่ยมันหมายความว่าโดนทำร้ายบกบนบกนี่ก็บอกนะครับก่อนตายคามือคว้ากำทรายที่พื้นไว้และมีการเอาศพไปซ่อนครับก็บอกจนมือศพเนี่ยเริ่มแข็งแล้วค่อยนำศพมาปล่อยลงน้ำที่บริเวณใกล้จุดตกระยะเวลาปล่อยไม่นานเนี่ยนะครับก็มีคนมาเจอจึงพบว่ามือเนี่ยนะครับมือของศพเนี่ยกำทรายแน่นอยู่เลยนี่เป็นอย่างนั้นไปเขาบอกว่าหลักฐานที่บอกว่าคุณแตงโมมีการโดนกระทำบนบกเนี่ยคือมันกำทรายอยู่ศพกำทรายนะครับอาจจะมีการกระทำบริการทำให้ต้องกำทรายไว้เอาไปอยู่ในน้ำก็ยังกำอยู่เลยประมาณนี้ข้อที่2นะครับเขาบอกว่าคุณอาชญาบอกว่าลิ่มเลือดรูปแผลต้นขาขวาด้านในเนี่ยมีลิ่มเลือดเกาะอยู่ที่แผลแสดงว่าเกิดแผลบนบกครับนี่เพราะถ้าเกิดแผลในน้ำเกล็ดเลือดจะไม่จับตัวจะเกิดริ่มเลือดไม่ได้ตั้งข้อสังเกตคุณอาชญาตั้งข้อสังเกตไปที่แผลที่มีริ่มเลือดติดเนี่ยถ้าแผลเกิดในน้ำเนี่ยมันจะเกิดริ่มเลือดไม่ได้แต่นี่มันมีริ่มเลือดข้อที่3ข้อสุดท้ายที่เขาตั้งข้อสังเกตก็คือคราบเลือดครับคุณผู้ชมภาพศพตอนขึ้นจากน้ำเนี่ยที่เสื้อคลุมเนี่ยมีคราบเลือดเปื้อนอยู่แสดงว่าต้องเกิดบนบกเพราะถ้าเกิดแผลในน้ำแล้วเลือดไหลเลือดจะไม่ติดเสื้อผ้าจนเป็นคราบเลือดจะไหลออกไปตามน้ำนี่เป็นข้อมูลที่เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเขาออกมาเปิดเผยนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังก็ต้องติดตามเห็นว่าตอนนี้ฟ้องร้องกันอุตรุดไปหมดนะครับคุณอาชญาก็โดนตำรวจฟ้องที่ทำคดีคุณแตงโมเนี่ยคุณอาชญาก็ฟ้องตำรวจกลับเหมือนกันแล้วเดี๋ยววันที่9นี้จะเปิดหลักฐานชุดใหญ่ชนตำรวจอีกนี่ก็ต้องจับตาว่าจะอะไรไงกันข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ